วันนี้ก็ครั้งนี้ย่างเข้าอีพิโซดไฟแล้วนะคะความปัจจัยท้าทายความมั่นคงในอาเซียนค่ะจะลาดไหมเนี่ย หวังว่าเราต้องรอดสิคะนะคะเพื่อความอยู่รอดที่เราถ้าเราอยู่กับข่าวทั้งวันเนี่ยมันจะเครียดนะใช่ค่ะจริงค่ะอาจารย์เครียดจริงๆทั้งโลกนี้มันมีแต่ลบโอ้อาจารย์ใช่นะฮะก็เลยต้องดูซีรีส์นะคะอาจารย์เผอิญดิฉันไม่ดูซีรีส์เครียดเกินเดิมอีกดิฉันจะร้องเพลงได้ดีกว่ามั้งคะเออร้องเพลงทำงานไปร้องเพลงไปดีกว่าคลายเครียดค่ะเห็นไหมฮะปูตินกับเวียดนามใช่แล้วก็เกาหลีเหนือมันเรียบร้อยไปแล้วโอ้นะเห็นไหมฮะเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่านโยบายสนลู่ลมเหมือนเพลงอาเซียนนะลิ้วลู่ลมโบกสัมผัสนั่นมันเหมือนกันไหมค่ะค่ะคือใครให้อะไรฉันเอาหมดแหละฉันรับแต่ว่าถ้าให้แล้วมีเงื่อนไขว่าฉันต้องทำอย่างนั้นให้กับคุณด้วยฉันไม่รับแต่ค่ะเชิญครับฉันต้องได้ฉันถึงจะร่วมมืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะแต่ภาษาการทูตเนี่ยเขาจะมีชัดเจนนะฮะชัดเจนก็คือว่า1สุภาพสุขุมขึมแล้วก็เงียบให้ได้มากที่สุดยิ่งพูดมากเท่าไหร่นั่นแหละคือการเผยตัวตนว่าคุณมีความกระหายอยากขนาดไหน นะฮะแต่ดูสิฮะปูตินมาเวียดนามครั้งนี้เนี่ยจัดเต็มเลยอ๋อฮะจัดเต็มแล้วก็จะเป็นภาพที่แตกต่างกับผู้นำอเมริกานะคือถ้าเป็นผู้นำอเมริกามาจะเป็นคือมันยังไงมันก็มีกำแพงกันในแง่ความสัมพันธ์ค่ะคือไม่ได้หมายความว่าปูตินกับโตเลมเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะฮะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ปูตินกับเวียนฟูจองเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าตอนนี้นะฮะอาเซียนของเรามันกำลังก่อร่างสร้างตัวไปแบบศิลปินเดี่ยวหรืออาจจะเป็นศิลปินคู่หรือขี้ก็แล้วแต่ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้เนี่ยก็คือว่าขี้เนี่ยมันมีได้ทั้ง1 3 5 7 9ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าคู่เนี่ยมันก็มีได้ทั้ง2 4 6 8 10อาจารย์ก็คู่นี้กำลังมองถึงท่านอันวาอิบราฮิมเมื่อกี้ก็เสนอข่าวไปนะคะว่าพบปากะหลี่เฉียงอะไรเนี่ยนะแล้วบอกว่าจีนนี่เป็นมิตรแท้ true friend อะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆมาเลเซียเขาก็ชัดเจนนโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยมานานแล้วก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับตะวันออกมากกว่าตะวันตกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามองว่าวิถีของแบบโลกตะวันตกที่มันเสรีในทุกเรื่องทุกราวนะแม้กระทั่งฉันอยากจะนอนกับคนนั้นคนนี้ฉันก็จะเสรีอะไรมันก็ตลกดีนะมันก็ตลกดีนะในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยยิงกันจะเป็นจะตายนะฮะแต่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยยิงกันเพราะความอดอยากแต่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยยิงกันเพราะว่ากระหายอำนาจ นะฮะมันก็เลยทำให้ว่าเออมันก็แปลกดีเมื่อวานเนี่ยผมเตรียมการบรรยายพิเศษเรื่องแม่น้ำโขง ในทศวรรษหน้าค่ะ โอ้โหผมไม่อยากจะจินตนาการค่ะ แต่ถ้ามองจากปัจจัยนะครับและความเคลื่อนไหวนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแม่น้ำโขงมันจะถูกผู้ยี่ผู้ยำอีกเยอะมากโอ้ค่ะถูกผู้ยี่ผู้ยำอีกเยอะมากก็เพราะว่าหนึ่งละด้วยความเป็นของอาเซียนก็คือสงวน
ที่สงวนเนี่ยนะฮะสงวนจุดร่วมสงวนจุดต่างต่างฮะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคือแสวงจุดร่วมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะแต่สงวนจุดต่างมีเยอะมากจนเกินไปคือกระดุกกระดิกไปทางนี้ก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นข้อสงวนของฉันนะครับแต่เวลาจะมองหาจุดร่วมกันให้ได้ก็ยากอีกนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นแม้ว่าจะไม่มีการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนในการเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับมันต่างกันกับยุโรปนะครับแต่ภาพยุโรปเนี่ยเขามีคุณสมบัติของประเทศที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นแต่ก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเขาเรียนรู้จากความย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปนี่เละตุ้มเตะเลยนะครับแต่พอก่อร่างสร้างตัวมาตอนนี้ก็ฮึ่มแหละนะฮะไม่ได้ฉันก็ศักดิ์ศรีฉันก็เคยเป็นเจ้าของโลกเลยเยอรมันเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังแสดงบทบาทเด่นเพราะว่ามันถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นจังหวะโอกาสที่จะหวนกลับคืนสู่การสร้างแสนยานุภาพของกองทัพนะครับจากตัวเองเพียงพำ พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีแต่ต้องก้มหน้าทำเรื่องเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับแต่มันก็สำเร็จผลนะเยอรมันเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีเงินมากนะครับมีอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองน้อยมากแล้วก็ลองดูสิฮะขนาดว่ากำแพงเบอร์ลินถูกถล่มลงนะครับตะวันออกกับตะวันตกของเยอรมันเนี่ยมาผนวกรวมกันค่ะเขาทำไปได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเขาทำไปได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่แล้วเนี่ยก็มาจากโซนตะวันออกนะครับก็ถูกกล่อมเกลามาตั้งแต่การเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะการสปายข้อมูลลับการไดเรกติกเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับความไม่ไว้วางใจความไม่เนื้อเชื่อใจกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่ทำงานได้เข้มแข็งมากนะครับแล้วที่ผมต้องยกนิ้วให้เนี่ยก็คือว่าไม่มีคนใช้ในบ้านค่ะครับทำเองหมดติดแม่เองทำกับข้าวให้สามีด้วยโอ้โหฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ยังต้องมารับหน้าอันนี้คือสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยมันก็คือว่าเมื่อฉันคิดอย่างนี้นะครับฉันเสียสละอย่างนี้ฉันทุ่มเทอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องเสียหายนะครับเห็นไหมฮะชุดที่ใส่ออกงานใส่อะไรเนี่ยไม่มีหลุดหลานนะฮะใช่ค่ะเห็นเลยvery simple มากแต่เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับเยอรมันเนี่ยอันดับ4อันดับ5ของโลกไม่เคยหล่นไปจากนี่เลยนะครับแล้วเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมีอยู่เสมอนะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยแหละฮะแต่สังเกตดูนะฮะการประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ไปสิ้นเปลืองกับเรื่องของทหารจะพัฒนาเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีโอ้ฮะค่อนข้างดีถึงดีเลยแหละนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะก้าวพลาดอีกครั้งอีกเนี่ยแบบนักเนี่ยแหละนะฮะฉันก็ลูกพระอาทิตย์อุทัยนะครับพระอาทิตย์อุทัยก็คือว่าฉันตายแล้วเนี่ยฉันถูกแสงอาทิตย์ฉันก็ยังไม่เข็ดถูกสหรัฐเกลี้ยกล่อมนะอาจารย์นะฮะหรือแม้กระทั่งเกาหลีเนี่ยนะผมก็มานั่งพี่นายประเทศนี้มันเป็นอะไรนะครับก็พูดกับภาษาเดียวกันอยู่นะฮะถึงจะมี8ชนเผ่าใหญ่นะฮะในเกาหลีเนี่ยแต่ยังไงคุณก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่ายังใช้ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมาแบ่งแยกตัวเองอยู่ว่าฉันอยู่กับชุดนั้นยุคนี้อะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้วิธีคิดพวกนี้มันถูกครอบถูกเสียมได้ค่ะนะครับแล้วที่อันตรายมากกว่านี้ก็คือที่ผมเกินนำก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วผมได้บอกว่ามันมีอีกหลายโปรเจกต์มากที่มหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยจะแทรกเข้ามาในอาเซียนได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายสิ่งหลายอย่างที่อาเซียนยังไม่สามารถตกลงระหว่างกันได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศต้องอยู่ในปัญหาเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า
เมื่อทุกประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับปัญหาของตัวเองมากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็เลยทำให้ปัญหาของคนอื่นเนี่ยก็คือเอาไว้ก่อนฉันทำปัญหาของฉันให้ได้ก่อนนะครับเราจะเห็นเนี่ยนะฮะปูตินมาเวียดนามที่ผมเน้นย้ำเสมอก็คือว่าเวียดนามเนี่ยต้องยกนิ้วให้ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการวางตัวของเขาค่ะนะครับก็คือไม่เคยถึงจะมีข้อขัดแย้งกับจีนแต่ไม่ยกขึ้นมาบนโต๊ะเพื่อที่จะทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่แถลงข่าวดิสเครดิตนะครับมีแต่พูดมากลางๆก็คือไหนเห็นไหมฮะหรืออย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้แพรมไปแล้วก็คือฟิลิปปินส์กำลังฟ้องเวียดนามอยู่เรื่องการทำเกาะเทียมที่อิสซีของเวียดนาม มันก็คือทะเลเดียวกันนะแต่ไม่ใช่ฟิลิปปินส์บอกว่ามันคือเวสซีของฉันก็นี่ก็อยู่คนละข้างแล้วแต่จะเรียกนะค่ะแล้วไทยก็เรียกได้เหมือนกันนี่อ่าวไทยคนอื่นห้ามครับใช่ไหมถ้าจะใช้วิธีแบบนั้นแต่ว่าโลกในความเป็นจริงคือมันจะเพิ่มเงื่อนไขมากขึ้นเรื่อยๆตามแต่การจะค้นพบหรือค้นเจอผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นะครับผมทิ้งทวนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือคลองฟูนันมันจะกระทบกระเทือนอย่างไรแล้วมันจะลามมาถึงแม่โขงอย่างไรไปเบรกแล้วก่อนฝากสักครู่นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะว่าไอ้คลองฟูนันเนี่ยมันจะกระทบแม่น้ำโขงมากน้อยแค่ไหนนะอาจารย์ครับก็ลองนึกภาพตามนะฮะมันก็คือแผ่นดินอาจจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติเล็กๆเป็นหนองเล็กๆเป็นห้วยเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีคลองขนาดใหญ่อ่ะค่ะคลองขนาดใหญ่แล้วก็สักเป็นเส้นตรงนะครับความกว้างตั้งแต่50เมตรถึง100เมตรค่ะก็คือที่ทำไมมันกว้างไม่เท่ากันก็คือมาตรฐานก็คือ50เมตรนะครับส่วนที่มี80เมตรมี100เมตรเนี่ยก็คือมันจะเป็นท่าเรือท่าเรือท่าขนาดใหญ่หรือว่าท่ารองท่าหลักอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วความยาวของคลองนี้เป็นเส้นตรงเนี่ย180กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขุดลึกขั้นต่ำคือ5เมตรค่ะนะฮะขุดลงไป5เมตรลองคิดคำนวณเป็นน้ำดูนะครับก็คือโดยหลักของการคำนวณเป็นน้ำก็ลองเอาที่ผม180กิโลเมตรแปลงหน่วยเป็นเมตรนะฮะก็คือ180คูณด้วย 1,000ใช่ไหมเอฟหรือร้อยหนึ่งเป็นพันสิบหนึ่งพันค่ะถูกแล้วค่ะ1,000ร้อยแปดสิบคูณด้วย1,000นะครับอันนี้คือตัวตั้งอันหนึ่งอีกตัวตั้งอันหนึ่งก็คือความกว้างค่ะความกว้างเนี่ยผมให้กลางๆซะก็คือมัน50เมตร100เนี่ยนะฮะเอา3ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร3ได้เท่าไหร่ก็เอามาอาตีสภาพตัวเลขกลางๆก็คือ70เมตรเจ็ดสิบเมตรคูณนะแล้วลึก5เมตรนะครับนี่มันจะเป็นมวลน้ำที่ต้องหล่อเลี้ยงคลองนี้นะครับแล้วมวลน้ำขนาดนี้มันจะมาจากไหนมันก็ต้องผันมาจากแม่น้ำโขงใช่ค่ะนะครับมันก็ต้องผันมาจากแม่น้ำโขงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอะไรก็คือว่ามันจะควบคุมน้ำได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าสายแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาตินะครับเพราะว่าคุณสามารถ ที่จะวางแผนได้อยู่แล้วว่าตรงไหนน้ำมันต้องมีเยอะตรงไหนมันต้องหล่อเลี้ยงเท่าไหร่แล้วเรือคุณจะขนาดไหนคุณจะต้องขน 3,000 ตัน 4,000 ตันอะไรเงี้ยนะฮะ มันก็แล้วแต่แล้วถ้าจะขนกันทั้งปีทั้งชาตินั่นหมายความว่าระดับน้ำเนี่ยมันต้องเสถียรมากนะครับมันต้องเสถียรมากมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนค่ะแต่มันจะเป็นปัญหาในช่วงหน้าไม่ฝนหน้าแล้งเพราะว่าถ้าผมบอกว่าหน้าไม่ฝนเนี่ยมันจะได้ชัดเจนครับมีฝนอยู่4เดือนไม่มีฝนอยู่8เดือนโอ้อันนี้ก็ลองนึกดูระยะเวลานั่นคือความท้าทายมันก็จะอยู่ที่ว่าในระยะ8เดือนเนี่ยคุณต้องบริหารและจัดการน้ำ
นะครับแต่ในวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะทอดเวลาไปสักเดือนหรือ2เดือนกว่าๆนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปรากฏการปัญหามากมายนักถ้าฝนมาตามฤดูกาลค่ะนะครับแต่ถ้าฝนมันน้อยล่ะนะปรากฏว่าไอ้ตัวมาป่วนอยู่แถวเนี้ยเป็นพี่ชายนะฮะเป็นเอลนีโญไม่ใช่ลานินญานะครับน้ำมันก็จะน้อยมันก็จะมีการผันปริมาณน้ำจากน้ำโขงซึ่งน้อยอยู่แล้วนะครับมาเติมเต็มให้กับคลองฝูนันของสมเด็จฮุนเซนค่ะนะครับแต่จริงๆสมเด็จฮุนเซนก็ไม่ได้ออกตังค์นะครับนั่นก็คือตังค์ของจีนนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอเวียดนามสร้างความกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวก็มาตัดแต่งทางบัญชีนะฮะในเรื่องของบริษัทก็บอกว่าเนี่ย 51% ลงทุนโดยกัมพูชานะไม่ใช่จีนนะครับแต่ก็ต้องถามว่ากัมพูชา 51% นั้นเนี่ยมีจีนร่วมทุนอยู่ด้วยหรือไม่นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมันในเรื่องเอกสารพวกนี้มันแปลงได้นะฮะแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าวิธีคิดก็คือว่ายังไงยังไงฉันก็จะเอามาให้กับคนคนหนึ่งแหละนะครับก็คือพิธีที่จะขุดนะฮะจะลงจอบอันแรกลงไปต้องใช้จอบไม่ได้แล้วสิเนาะต้องเป็นรถแบ็คโฮนะฮะแต่ว่าสมเด็จเนี่ยจะขับรถแบ็คโฮได้ไหมนะขุดตักดินอะไรพวกนี้นะฮะวันที่5สิงหาคม โดยไม่ฟังเสียงท้วงติงจากเวียดนามซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่บานแล้วก็กระทบกระเทือนกันได้ทุกวินาทีถ้ายังดันทุรังทำโดยไม่ศึกษาอย่างโปร่งใส นะครับเพราะอันนี้มันคืออภิมหาโปรเจกต์ที่ต้องขันเอาน้ำจากสายน้ำหลักของแม่น้ำโขงนะครับคุณไม่ได้ผันเอาน้ำทะเลเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรที่ผันเอาน้ำทะเลเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับน้ำเค็มถ้า180กิโลเมตรเต็มไปด้วยน้ำทะเลเนี่ยนะครับแล้วน้ำทะเลไม่ออกเนี่ยนะครับนานเข้ามันก็จะเริ่มไกลใช่ค่ะพอมันไกลแล้วกับความเค็มมันก็จะจับตรงผิวดินแล้วมันก็จะซึมไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีข้าวกินทำยังไงนะอดเมียนใบอดเมียนใบหมายความว่าไม่มีข้าวกินนะครับทำยังไงครับเพราะมันน้ำเค็มแล้วมันปลูกไม่ได้หรือจะเอาเทคโนโลยีที่จีนคิดค้นมาได้แล้วนะครับมาปลูกนะครับวิธีคิดของจีนกับวิธีคิดของประเทศที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมีประชากรน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดันทุรังพื้นที่ปลูกข้าวให้มากขึ้นก็ยังเหลือกินนะครับในขณะที่จีนเนี่ยพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะลดระยะการปลูกและปลูกยังไงที่สั้นและได้เยอะนะครับก็ทดลองไปเรื่อยเนี่ยแหละฮะเพราะอะไรครับ 1,400 ล้านคนนะครับกัมพูชา15-16ล้านคนค่ะนะครับยังปีนป่ายที่จะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวผมก็ยังงงอยู่เลยข้าวมันก็ไม่ได้แพงอย่าซื้ออย่าขายเลยนะครับแล้วก็มาศึกษาดูดีๆนะฮะข้าวเนี่ยยิ่งปลูกเยอะนี่มันคือการเติมภาวะเรือนกระจกค่ะบางคนก็อาจจะมองไม่ออกว่าอุ้ยมันเขียวขจีขนาดนี้มันจะไปเติมยังไงอะไรเงี้ยนะครับข้าวเนี่ยเขาเป็นพืชลมลุกเพราะนั้นมันจะไม่มีสเต็มหรือว่าลำต้นที่จะซึมซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแต่มีแต่คายออกมาค่ะมีแต่คายออกมากระบวนการคายของข้าวเนี่ยคายคาร์บอนไดออกไซด์มายังไงก็คือในกระบวนการที่เขาสันดาบแล้วก็เร่งการเติบโตจากสารเคมีทั้งหลายนะครับทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเนี่ยฮะหวานเข้าไปนะฮะสารพัดเนี่ยนะครับพอมันเจอความร้อนมันเจอปฏิกิริยาพวกนี้มันคายตัวออกมานะครับเป็นมีเทนและฮีเลียมนะครับพอมันคายขึ้นมานี่คือแก๊สร้อนทั้งนั้นเลยนะฮะเติมนะฮะเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกแล้วก็เวียดนามก็เพิ่งมาเจอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่เวียดนามก็ยังคงฉันก็ยังอยากจะส่งข้าวออกเยอะอยู่นะนะครับแต่ทีนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือผมเคยเจอข้อมูลอันหนึ่งนะฮะรัฐบาลลาวจะโซนนิ่งแม่ปกเดลต้าของตัวเอง13จังหวัดเนี่ยจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังโซนนิ่งไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็ยังต้องแข่งอยู่ในหลายๆเรื่องข้าวก็อยากจะเป็นที่หนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกฮะยิ่งคุณเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวเท่าไหร่คุณก็เติมภาวะเรือนกระจกให้มากขึ้นเท่านั้น
และที่สำคัญข้าวเนี่ยมันต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำตลอดจนกว่าเก็บเกี่ยวนะฮะพอต้องหล่อน้ำหล่อเลี้ยงด้วยน้ำนี่แหละครับทำไมเวียดนามถึงต้องเดือดร้อนอ้าวน้ำฉันก็น้อยอยู่แล้วฉันอยู่ปลายน้ำถ้าข้างบนอ่ะจีนก็กั้นไว้แล้ว12เขื่อนไม่ใช่11แล้วนะครับเป็น12เขื่อนแล้วจีนก็กั้นไว้แล้วนะครับลาวทุกวันนี้มีเขื่อนนะฮะที่อยู่ในลาวอันนี้ไม่นับรวมชัยบุรีที่ขวางแม่น้ำโขงแล้วก็ดอนสะหงแล้วก็กำลังสร้างหลวงพระบางปากแบกปากลายนะฮะแล้วก็เสนอไปแล้วสนคามอะไรพวกนี้นะครับอันนี้บนสายน้ำโขงด่วนๆนะฮะมันก็เลยทำให้น้ำมันก็จะถูกกักไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็จะอยู่ในวิถีเดียวกันเมื่อคุณจะบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนไม่มีใครนั่นนะฮะมีหน้าที่อย่างเดียวคือจะปล่อยน้ำอย่างใหญ่ไม่ให้มันท่วมค่ะนะครับแต่พอ8เดือนถัดมาหลังจากไม่มีฝนเนี่ยวิธีคิดต้องฉันจะปล่อยเท่าไหร่ต่อวันถึงจะได้ไฟฟ้าเท่านี้แล้วก็ขายได้เงินเอามาเก็บไว้นะครับอย่างชัยบุรีทุกวันนี้เนี่ยผลิตไฟฟ้าส่งให้ใครโดยเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ย8ชั่วโมงนะเพราะนั้น8ชั่วโมงทุกวันเนี่ยหมายความว่าการปล่อยน้ำเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในภาวะอย่างนี้ก็คือปล่อยน้ำวันละ8ชั่วโมงนะฮะความไม่เสถียรของระดับน้ำมันก็เกิดขึ้นณบัดดลกับพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างของเขื่อนนะครับแล้วทีนี้ถ้าพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างของเขื่อนเป็นเหมือนแม่โขงเดลต้าของเวียดนามล่ะก็คืออะไรฮะผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังนั่นแหละแม่โขงเดลต้าเนี่ยจริงๆมีน้ำเลี้ยงตัวเองแค่10แกลลอนจากการใช้ทุกๆ100แกลลอนอีก90แกลลอนน่ะมันลงมาจากจีนพม่าลาวไทยและกัมพูชาแต่ฟูนันไปขวางไว้อีกกี่แกลลอนล่ะโอ้ค่ะนะครับจีนก็ขวางไว้แล้วนะครับลาวเนี่ย15แม่น้ำสาขาเนี่ยสร้างเขื่อนครบแล้วก็หมายความว่า15สาขาที่ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยก็ควบคุมโดยเขื่อนแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นมันก็จะมาดุเดือดกันในช่วง8เดือนที่ไม่ฝนนะฮะพอ8เดือนที่ไม่ฝนนี่แหละครับมันจะเป็นภาวะที่เอาแล้วอาเซียนตกลงกันไม่ได้ทั้งที่แม่น้ำโขงก็ไม่ใช่ทั้งอาเซียนจริงไหมครับก็คือ5บวก1ก็คือจีนนะฮะอาเซียนบวก1นะฮะที่อยู่ในแม่น้ำโขงแต่มันคุกคามไปฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเวียดนามลดการปลูกข้าวไทยลดการปลูกข้าวกัมพูชาถึงจะปลูกยังไงก็ไม่แซงไทยและเวียดนามแต่ว่าฉันต้องเอาข้าวคุณภาพให้ได้แต่ข้าวคุณภาพเนี่ยมันมี2อย่างนะก็คือถ้าคุณภาพแบบสารเคมีกับคุณภาพแบบออร์แกนิกมันก็จะไม่เหมือนกันจริงไหมฮะและทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับพอฉันมีอยู่แค่10แกลลอนที่แม่โขงเดลต้าแต่ฉันใช้100แกลลอนนั่นหมายความว่าถ้าข้างบนไม่เติมมาปกติแล้วก็ถูกกัดออกไปอีกนะครับจากที่ฉันต้องการ90แกลลอนเนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่สัก50แกลลอนบวกกับ10แกลลอนของตัวเองที่มีอยู่มันก็เป็นแค่60ใช่ไหมครับแล้วอีก40แกลลอนมาจากน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลนะฮะมีทุกที่นะครับในพื้นที่เกษตรกรของเวียดนามใช้น้ำบาดาลกันมา20กว่าปีนะฮะเนเธอร์แลนด์มาเก็บข้อมูล25ปีมานี้นะครับพบว่ายิ่งคุณสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แผ่นดินก็ซุดลงนะเห็นไหมพอแผ่นดินซุดลงในขณะที่ภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกนะละลายหมายความว่าอะไรฮะน้ำมหาสมุทรน้ำทะเลก็สูงขึ้นลองนึกดูนะฮะแผ่นดินซุดทะเลสูงโอ้โหนั่นแหละครับมันคือภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงมากนะครับมันใหญ่หลวงมากแล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มหาอำนาจครับมหาอำนาจเขามองอยู่แล้วว่าเขาจะเสี่ยมตรงไหนเพื่อให้ตรงนี้ให้ยังเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นจิ้งหรีดที่ฉันปั่นได้อยู่อันนี้อันตรายมากจริงๆค่ะนะครับอันตรายมากแล้วก็อันตรายขนาดไหนแล้วก็คิดดูนะครับจีนก็จะมีวิติในการใช้แม่น้ำโขงของตัวเองนะครับตอนนี้อเมริกาก็ทุ่มเทเข้ามาเต็มที่ในการที่
จีนทำแต่ฉันไม่เพราะฉะนั้นเมื่อจีนทำจีนก็ต้องหาเพื่อนใช่ไหมครับตอนที่มีเพื่อนและที่ร่วมชะตากรรมก็คือกัมพูชากับลาวนะครับแต่เราก็เป็นผู้ร่วมยุทธศาสตร์กับจีนอยู่และเรากำลังจะเข้าไปในบริกเราอยู่ในบริกไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือภาวะโลกจะเดือดโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าภาวะโลกร้อนมันจะกระทบกระเทือนมนุษย์นี่แหละที่จะเดือดก่อนแย่แล้วสักนะมีฟันเจนิวพรุ่งนี้ Tomorrow นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะ